คุณมินคุณมินคุณมินเป็นอะไรคะคุณมินคุณมินคุณมินไอ้คุณผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมว่าเราต้องไปหาหมอแล้วล่ะถึงคุณจะเป็นข่าวแต่เราก็ต้องยอมอ่ะผมปวดท้องมากเลยอ่ะคุณทำไมอ่ะผมเลือดออกอ่ะคุณตอนแรกผมก็นึกว่าผมฉีกเป็นเลือดอาจจะช้ำในแต่จู่ๆมันก็ไหลออกมามันไหลไม่หยุดเลยอ่ะคุณมันน่ากลัวมากเลยนะปวดท้องมากเลยอ่ะคุณมีเลือดไหลแล้วคุณปวดท้องตรงไหนตรงเนี้ยคุณปวดตรงเนี้ยมันปวดแบบอธิบายไม่ถูกแบบหน่วงๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะปวดหลังรู้สึกผมไม่มีแรงเลยตอนเนี้ยนี่คุณอาจารย์เหล่านี้ไม่ต้องไปหาหมอหรอกผมเป็นขนาดนี้คุณยังไม่ยอมให้ผมไปหาหมออีกเหรอคุณจะให้ผมเลือดไหลออกหมดทั้งตัวยังไงคะคุณถึงจะยอมให้ผมไปหาหมอเนี่ยคุณตั้งสติก่อนคุณไม่ตายหรอกฉันเป็นทุกเดือนน่ะประจำเดือนน่ะคุณมีประจำเดือนประจำเดือนคุณมาถูกร้อนกบท้องไว้ก่อนคุณมากินยาแก้ปวดประจำเดือนแล้วจะได้ดีขึ้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกไม่มีแรงเพลียๆยังไงก็ไม่รู้ที่สำคัญนะมันปวดท้องมากเลยอะคุณใช้ร่างกายสมบุกสมบันแถมโดนยิงแล้วก็ยังมาปวดประจำเดือนอีกทำให้เป็นอะไรก็เกินคนแล้วล่ะคุณเมื่อก่อนนะตอนที่ผมฝึกโหดกว่านี้ตั้งเยอะไม่มีอะไรโหดไปกว่าปวดท้องประจำเดือนแล้วล่ะค่ะบางทีเป็นผู้หญิงก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะก็ถึงต้องมีผู้ชายฉันมาคอยดูแลนี่ไงงั้นคืนนี้คุณอยู่ดูแลผมทั้งคืนเลยได้ไหมจะไปดูแลอะไรคุณได้ฉันไม่ใช่หมอนะแค่คุณอยู่กับผมแบบเนี้ยผมก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยมิ้นยิ่งแบบเนี้ยก็ยิ่งดีคุณลุกเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องมาตั้งคำถามไม่ต้องมาทำแปลกใจฉันไม่มีคำตอบทั้งนั้นว่าทำไมเรารักกันไม่เข้าใจความสัมพันธ์ฉันรู้เพียงคำเดียวรักเธอมันไม่มีนิยามว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหนมันอยู่ที่หัวใจข้างซ้ายเรียกร้องให้โอเคกับเธอรักก็คือรักมันไม่มีเหตุผลใดก็รักเพราะเธอคือเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใครไม่มีจะเป็นอะไรเพียงเรามีแค่หัวใจก็เพียงพอแล้ว oh yeah ต่อให้เธอไม่น่ารักต่อให้เธอ
ฉันก็ยังจะบอกว่ารักต่อให้ไม่มีผู้ใดเข้าใจในความสัมพันธ์ฉันก็ยังยืนยันรักเธอมันไม่มีนิยามว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหนมันอยู่ที่หัวใจข้างซ้ายเรียกร้องให้โอเคกับเธอรักก็คือรักมันไม่มีเหตุผลใดก็รักเพราะเธอคือเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใครไม่มีอะไรต้องบรรยายรักก็คือรักคำตอบเดียวข้างในหัวใจก็รักที่เธอเป็นเธอไม่สนว่าเธอจะเป็นอะไรเพียงเรามีแค่หัวใจก็เพียงพอแล้วนี่คุณมินฉันขอโทษด้วยนะที่เมื่อคืนฉันหลับไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะขอบคุณนะเมื่อคืนนี้คุณกอดผมซะแน่นเชียวผมอุ่นขึ้นเยอะเลยทำไมต้องหน้าแดงด้วยหรือว่าคุณจะติดไข้ผมไหมไหนดูหน่อยสิตัวร้อนไหม